โจรจี้ชิงทองที่ร้านทองในห้างบิ๊กซีสุขาภิบาล 5 ค่ะล่าสุดตำรวจตามรวบตัวคนร้ายได้แล้วนะฮะโอ้โหแค่ผ่านไปวันเดียวเท่านั้นเองผู้ชมจำได้ไหมฮะไอ้โจคนนี้มันถือฟอกกี้ฉีดน้ำอ่ะนะแต่ในนั้นมันเป็นน้ำมันนะแล้วมันก็ขู่พนักงานของร้านบอกว่าเนี่ยถ้าไม่ส่งทองมาเนี่ยเดี๋ยวมันจะเผาร้านไอ้ตรงขู่นี่แหละที่เขากลัวกันนะคะไม่รู้ว่าข้างในเป็นน้ำมันหรือเปล่าเพราะถ้าลำพังแบบถือแค่ฟอกกี้มาใครจะกลัวมันไม่ใช่ปืนเนี่ยแล้วมันก็เหมือนถือไฟแช็กมาขู่ด้วยว่าเห็นไหมเดี๋ยวจะจุดไฟเผาร้านให้หมดพนักงานก็กลัวฮะหนีลงไปที่ประตูหลังร้านเลยนะตรงนั้นมันจะมีประตูเล็กๆถูกไหมเปิดประตูแล้วก็หนีไปหลังร้านเลยไอ้โจมันก็ข้ามเคาน์เตอร์มาฮะนี่นะตอนแรกเนี่ยพนักงานก็ไม่ได้สังเกตเพราะว่าเหมือนกำลังยุ่งกับลูกค้าคนอื่นๆอยู่แล้วก็กำลังทำบัญชีนะฮะปรากฏว่าพอมันถือฟอกกี้แล้วก็ถือไฟแช็กมาขู่เนี่ยนะฮะว่าจะเผาร้านเนี่ยมันก็เลยนะฮะเหมือนพอเสร็จปุ๊บพนักงานก็หนีเข้าหลังร้านแล้วมันก็กระโดดข้ามเคาน์เตอร์เนี่ยมากวาดทองไปฮะได้ไปเท่าไหร่คะทองได้ไปเยอะมากๆน้ำหนัก48บาทเงินสดอีก 200,000 ที่บอกว่าเมื่อวานนี้รวมมูลค่าทั้งหมดประมาณ1.9 ล้านได้โอ้โหเป็นล้านเลยแต่ไม่รอดไม่ได้ใช้ตังค์ใช่ไหมใช่คือสุดท้ายนะฮะตำรวจตามจับตัวมาได้แล้วนะครับคือเมื่อวานช่วงเที่ยงเนี่ยตำรวจเนี่ยออกหมายจับเพราะรู้ตัวของคนร้ายแล้วฮะว่าชื่อนายวินัยขันอาสาอายุ40ปีนะครับหลังจากนั้นประมาณช่วงสักบ่ายโมงครึ่งนะก็ไปตามจับตัวได้ที่แถวย่านถนนเพชรบุรีฮะของของการเป็นสร้อยคอทองคำแล้วก็เงินสดอีกจำนวนหนึ่งหลังจากนั้นก็ขยายผลนะบอกว่าเอ้าคือทางร้านก็บอกว่าได้ทองไป48บาทไม่ใช่หรอแล้วก็เงินสดอีก 200,000ที่เหลือมันหายไปไหนปรากฏว่านายวินัยนะฮะก็พาตำรวจเนี่ยไปหาทองที่นะครับเขาเอาไปซ่อนเพิ่มเติมนี่เอาไปซ่อนไว้ตรงไหนรู้ไหมวงกบประตูห้องน้ำของขอเพื่อนแถวย่านรามอินทราอ๋อจำได้เพราะว่าเขาบอกเลยบอกว่าเพื่อนไม่เกี่ยวนะเหมือนตัวเขาทำแค่คนเดียวนะครับแล้วก็ไปยึดทองกลับมาได้รวมแล้ว28บาทนะฮะคือตำรวจบอกว่าเอ้าไหนบอกว่าร้านเขาบอกว่าได้ไป48บาทไม่เหรอสุดท้ายฮะคือฝั่งของนายวินัยบอกว่าผมเอามาได้เท่านี้นะครับแล้วก็ยังไม่ได้เอาไปขายด้วยซ้ำกำลังจะตรวจสอบเพิ่มเติมฮะตำรวจบอกว่าเหมือนตัวเลขมันไม่ตรงกันร้านบอกว่าก็คุณเอาไป48บาทอะแล้วทำไมได้ทองกลับมาแค่28บาทเท่านั้นเองนะครับมันหายไปต้อง20บาทหายไปไหนเดี๋ยวเราตรวจสอบอีกทีหนึ่งนะฮะนี่ฮะแป๊บเดียวไม่รอดเลยจริงๆฮะล่าสุดก็ถูกแจ้งข้อหาชิงทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะนะฮะ